ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้พบกับดิฉันปริชาพรหมโยธีค่ะสนับสนุนโดยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM ค่ะ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ Media Planner ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้ย้ำกับคุณผู้ชมไปนะคะว่าค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือคืนเมื่อคืนนี้แหละค่ะทางด้านของเทเรซาเมย์นะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการแถลงการนะคะยืนยันการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะและแล้วก็แถลงการออกมาเมื่อคืนนี้ย้ำเลยค่ะว่าออกแน่นอนนะคะแล้วก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้ค่าเงินปอนด์นั้นก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการแถลงออกมานะคะบอกว่าข้อตกลง Brexit ขั้นสุดท้ายจะต้องผ่านการลงมติในรัฐสภานะคะแล้วก็ค่าเงินปอนด์นั้นเมื่อคืนนี้ก็มีการทะยานขึ้นไปนะคะค่อนข้างแรงเลยขานรับในเรื่องของแถลงการดังกล่าวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามกันนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาลบกันทั่วหน้านะแต่ว่าลบไปเล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ Nasdaq นะคะแล้วก็ S&P 500นะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.26% นะคะออสเตรเลียค่ะติดลบไป 0.52% นิวซีแลนด์ติดลบไป 0.19% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนวันนี้เช้านี้เปิดบวกนะ 0.26% นะคะที่บวกไปหางเซ็งฮ่องกงนี่แรงเลยค่ะบวกไป 1.33% แล้วนะคะไม่รู้ว่ารับข่าวยังไงกันบ้างเวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 0.23% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้ยังทรงตัวกันอยู่นะคะบวกไปเล็กน้อย 0.01% นะคะคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องรอติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตลาดหุ้นไทยนี่ก็เปิดมา2วันทําการลบมันทั้ง2วันเลยนะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องของประเด็น Brexit กันแล้วนะคะที่มีการยืนยันกันออกมาจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยังมีวันศุกร์นี้แหละค่ะค่ำคืนวันศุกร์นะคะเป็นในเรื่องของการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะเป็นประธานาธิบดีนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของแถลงการหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะคะบรรดาสื่อทั้งหลายก็มีการสัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์นโยบายที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจคืออะไรความชัดเจนยังไม่มีทุกคนรอวันศุกร์นี้นะคะว่านโยบายที่ออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างมันจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยอย่างที่ตั้งแต่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์กับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบอกว่ายังคลุมเครือกันอยู่นะคะสำหรับการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอ่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะขอทักทายก่อนคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณมัทรสวัสดีนะคะคุณคอฟฟี่แมนคุณนุจรีคุณวรวรรณนะคะคุณมัทรบอกว่าวันนี้แต่งตัวเหมือนเด็กมัธยมปลายผมค่ะผมวันนี้ตั้งใจเลยตั้งใจผูกแกะมัดแกะดูบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้กระชากไวกันนิดนึงคุณนริสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีนะคะคุณมอนิมอนบอกว่ามารอพี่เจนแล้วอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่ตอนนี้รอพี่เจนเหมือนกันนะคะคุณเปิดโลกมงคลวันนี้ให้พรกันแต่เช้าเช่นเคยนะคะพุทธศาสวาโหมมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกท่านนะคะคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะโอเคอ่ะทักทายกันเข้ามาแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมในเรื่องของช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมก็มีทางด้านอุปกรณ์ Roku TV นะคะทุกรุ่นเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่ www.thaitv8.com แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะคุณผู้ชมโหลดอันนั้นน่ะชัดแจ๋วนะดู Roku TV ก็ชัดเช่นเดียวกันนะคะดูผ่านแฟนเพจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะคะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคอมเมนต์เราเปิดรับสายทุกวันนะขอหน่วยกล้าตายสักคนโทรมาคุยนะจะได้คืนเคลงจะได้มีชีวิตชีวานิดนึง029423498นะคะโทรเข้ามาถามคำถามกันได้แป๊บๆสั้นๆเราคุยกันนะคะจะได้ยินเสียงคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยหรือว่า SMS ค่ะที่เบอร์4642828 4642828นะคะก็ตอนนี้ยังรอพี่เจนกันอยู่นะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ปอมโพสไปแล้วนะคะกับทางด้านพี่เจนค่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทย
นะคะซึ่งพี่เจนวันนี้ทำกันบ้านให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็อ้อลืมไปที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แจกร่มจาก UOB K เฮียน5คันหนักมากจะบอกว่าปอมไม่แบกมาหนักสุดๆนะคะร่มมี5คันคำถามเดี๋ยวรอจากพี่เจนแล้วกันแล้วก็ร่มนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพจังเลยเนี่ยเนี่ยร่มตามนี้เลยกัน UV นะคะกันฝนตอนนี้เริ่มไม่รู้หน้าไหนแล้วเอาไปใช้เถอะค่ะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวรวมกันหมดเลยนะคะอ่ะตอนนี้พี่เจนพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่เจนคะสวัสดีค่ะโตยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้กางร่มให้คุณผู้ชมดูเลยอ่ะเรามีภาพร่มกางใช่ไหมจะได้เห็นว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยให้ดูขนาดเนี่ยนี่ขนาดแค่นี้พกพาสะดวกโฆษณาให้พี่เจน UOB KEM ประเทศไทยสนับสนุนของรางวัล นะคะทุกอาทิตย์ทุกครั้งที่พี่เจนมาออกรายการก็จะมีของรางวัลมาสนับสนุนนะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากได้เดี๋ยวรออยากได้ร่มเดี๋ยวรอก่อนรอพี่เจนมาถามคำถามนะคะจริงๆก็รู้คำถามแล้วแหละเออแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่เจนถามเองดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้ขอรับคำตอบนะโอ้โหมีนางแบบด้วยทำไมนางแบบหน้าเขียวอย่างนั้นล่ะขอรับคำตอบทาง SMS เท่านั้นนะคะคำตอบทาง SMS เท่านั้นเดี๋ยวรอพี่เจนมาถามนะคะโอเคคุณผู้ชมทักทายเข้ามาเรื่อยๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรารอพี่เจนอย่างเดียวเลยล่ะนะเราวันนี้พี่เจนก็มีตัว presentation ที่เป็น focus on game technical wrap up มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนั่งทำกันเนี่ยปองก็ช่วยกันแก้ตัวเลขช่วยกันปรับให้มันดูสวยงามนะคะตอนนี้รอพี่เจนอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้คำถามของพี่เจนเดี๋ยวรอพี่เจนมาถามนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะตอนนี้พี่เจนพร้อมแล้วนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KEM Hien ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เจนค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่เจนมีของฝากมาจาก UOB KEM Hien เป็นร่มปมโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วเอาคำถามก่อนพี่เจนรับทาง SMS เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ4642828พี่เจนถามว่าเหมือนเดิมใช่มั้ยอ่ะคำถามว่าถามว่าโบ๊ก UOB KEM Hien ค่ะเป็นโบก
นัมเบอร์อะไรหรือว่าโบรกหมายเลขที่เท่าไหร่เออเพราะว่าแต่ละโบรกเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขประจำโบรกเขาหรือจะเรียกว่าเป็นเลขว่าเลขลำดับของการขอใบตั้งแต่ครั้งแรกอะไรก็ได้มั้งตั้งแต่ตอนแรกตลาดมาเอ้ยวันนี้นี่ท้าทายมากเลยคำถามถ้าเป็นแฟนพี่เจนแฟน UOB เคเฮียนตัวจริงนะต้องรู้นะว่าเป็นโบรกนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมส่งคำตอบมาได้คำถามจริงๆตอบเป็นตัวเลขมาง่ายๆมากขอชื่อด้วยนะเขียนคำตอบแล้วขอชื่อด้วยจะได้โทรกลับไปแล้วเรียกถูกเบอร์4642828นะคะส่งเงินเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แจก5คันร่ม5คันเอาไปใช้ได้เลยนะร่ม5คันเขาเรียกเป็นคันหรือเรียกเป็นอันคันร่มเรียกเป็นคันนะอ๋อเหรอโอ้โหนึกว่าแจกรถ5คันไม่ใช่ร่ม5คันอ๋อร่มนะ5คันนะ5คันแล้วก็ในเรื่องของคำถามที่คุณผู้ชมส่งมานะคะขอฝากนิดนึงเปลี่ยนมาส่งทางแฟนเพจแทนนะคะกดลิงก์ไปที่วิดีโอก่อนแล้วก็ส่งใต้ภาพถ้าเกิดไม่กดลิงก์ปอมก็จะไม่เห็นคำถามนะคะอ่ะพี่เจนตอนนี้คำถามเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว พี่เจนคุยกันวันนี้ก่อนมองภาพรวมตลาดยังไงกันบ้างคะเห็นมี presentation สวยงาม focus on game technical wrap up นี่แหละค่ะนั่นแหละไหนๆก็ปีใหม่แล้วไม่อยากให้ปอมเป็นคนเปิดกราฟแล้วผมบรรยายเอากราฟผมไปบรรยายเลยดีกว่า ตามงานสัมมนาผมจะใช้กราฟประมาณแบบเนี้ยค่ะเราเปิดไปที่สไลด์หน้า2แล้วกันนะเรียบร้อยเปิดแล้วค่ะโชว์ได้เลยค่ะสังเกตไหมที่ผมเขียนว่า what to see target 5 when pop อะไรตรงต่างๆเนี่ยมองไม่ออกใช่ไหมค่ะไอ้ภาพนี้ผมทำไว้เมื่อวันที่15ผมเขียนไว้ว่า November 16คือปีที่แล้วว่าตลาดมันจะขึ้นเรื่อยๆมันจะขึ้นไปถึงไหนซึ่งผมก็ตีเส้นกันมันไว้หรือว่าตีกำแพงมันไว้อยู่เส้นหนึ่งคือเส้นสีน้ำเงินอันนี้คือเส้นสีน้ำเงินถ้าตลาดจะดีมากๆเนี่ยนะครับตลาดจะไปในทางดีเนี่ยมันต้องผ่านในตรงเส้นสีน้ำเงินไปให้ได้นะครับนะไอ้เส้นสีน้ำเงินที่มันตีผ่านกดไว้เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมาตรงเส้นนั้นพอดีหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ที่หน้าจอลองลากดูนะครับใช้กราฟมันก็ได้กราฟวีก็ได้ลองตีอย่างนี้ไปค่ะเราจะเห็นว่าตอนณปัจจุบันนั้น1585เนี่ยที่มันผ่านไปเมื่อเร็วๆนั้นใกล้ๆเนี่ยมันคือเส้นนี้แหละไอ้เส้นสีน้ำเงินที่มันกดอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าผ่านเนี่ยมันขึ้นหมายเลข5นั่นหมายเลข5คือการขึ้นในตามอิเลียดเวฟคือขึ้นเป็นคลื่น5เลยนะมันจะไปค่อนข้างไกลมากนะครับฉะนั้นเรายังไม่ต้องถามหรอกว่ามันจะไปเท่าไหร่เราขอดูว่ามันจะผ่านก่อนหรือเปล่าผ่านก่อนหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาชัวร์ๆเนี่ยคือต้องขึ้นไปยืน 1,600 นั่นแหละเพราะหัวทางซ้ายมือมันประมาณ 1,600 กว่าฉะนั้นถ้าเกิดมันจะผ่านเส้นสีน้ำเงินนี้ไปมันต้องไปยืน 1,600 นั่นแหละชัวร์นะครับแล้วมันจะไปไกลแต่ถามว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาถามว่าเมื่อไหร่รอให้มันทำให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยตามมันครับคือแสดงว่าถ้าผ่านตัวนี้ไปได้เราไปได้ดีเดี๋ยวพี่ลองดูถ้ามันผ่านไม่ได้ล่ะผ่านไม่ได้ก็มีภาพ2ให้ดูนะครับนี่ภาพ2ดังนั้นถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้เนี่ยรูปแบบของการที่ทํา ABC ที่ภาพแรกเมื่อกี้ดูไปเนี่ยถ้าพามันผ่านไม่ได้แล้วมันอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะของไม่ใช่ ABC รับจบ4แล้วขึ้น5แล้วมันจะกลายว่าไอ้คลื่น4ไอ้เลข4เนี่ยยังไม่จบมันจะกลายเป็นว่าไอ้ตรง 1,585 1,600 ตรงเนี้ยจะกลายเป็น D แล้วมันจะมีโอกาสที่ลงมาทำ E สุดท้ายก็คือต้องลงมาทำ E อันนึงก่อนนะครับซึ่ง E ถามว่าถึงไหนมันก็ลึกพอสมควรนะถ้าดูตามกรอบเนี้ยฉะนั้นถามว่าถ้ามันจะลงไปถึงตรง E ที่เราทำไว้เนี่ยหรือเป็นคลื่น4เนี่ยมันต้องมีนัยยะสำคัญของการหลุดแนวรับต่างๆลงมาก่อนค่ะนะครับมันต้องมีการหลุดแนวคือเรียกว่าถ้ามันอ่อนตัวลงมาจริงๆถามว่ามันจะอ่อนตัวลงมาแล้วถึงตรงนี้ไหมมันไม่จำเป็นก็ได้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขคุณต้องอย่าต่ำกว่าระดับไหนนะครับถ้าเกิดต่ำกว่าระดับนี้มันจะลงมาถึงระดับไอ้ตรงข้างล่างไอ้ตัว E ตรงเลข4นั่นแหละค่อนข้างน่ากลัวฉะนั้นเรามาดูภาพต่อไปแล้วกันค่ะสำหรับแนวโน้มช่วงเนี้ยเนี่ยๆๆตรงนี้มันเริ่มเป็นลักษณะของรูปแบบเรียกว่ารูปแบบอะไรอะรูปแบบเริ่มจะเป็นเชิงลบเล็กๆจากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยมันหลุด1570ลงมา1572ลงมาเนี่ยหลุดตรงนั้นลงมาเนี่ยมันทำให้มองเหมือนเป็นลักษณะของ head and shoulder top ได้นะถ้าดูดีๆนะครับเป็น head and shoulder top เนี่ยถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นการที่หลุด1570ลงมาเนี่ยแล้วมันเป็นการหลุด neckline ลงมาเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้ามันไม่สามารถจะกลับไปยืน1570ได้นะครับถ้าไม่ยืน1570ได้แนวโน้มจะลงมา1560ก่อนค่อนข้างแน่นะครับแล้วถ้าเกิดต่ำกว่า1560เนี่ยนั่นคือยืนยันเลยครับว่ามันจะลงนะพอมันลงแล้วมันจะลงไปไหนด้วยรูปแบบโครงสร้างแบบนี้มันก็ต้องลงตามลักษณะของ neckline แล้วก็ขึ้นไปถึงหัวมันเท่าไหร่ล่ะก็ลองวัดลงมาผมก็วัดไว้ให้แล้วล่ะนะครับสังเกตว่าผมวัดไว้ให้ก็คือ1540ถ้าหลุด1560มันจะลงหา1540คือวันนี้
มีลุ้นว่าจะยืน1570วันนี้ยังไม่ต้องลุ้น1570หรอกวันนี้ลุ้น1570แนวต้านก่อนค่ะนะครับถ้ามันไม่สามารถ1570ผ่านไปได้ใน1ชั่วโมงเหมือนกันอ่ะค่ะใน1ชั่วโมงแรกเพราะอันนี้เป็นกราฟ60นาทีใน1ชั่วโมงแรกถ้าไม่ผ่านไปยืน1570เนี่ยโอกาสจะลงมา1560มีเยอะซึ่ง1560เนี่ยถามว่าพอทำอะไรได้บ้างมั้ยอาจจะพอเล่นเด้งสั้นๆหรือว่าเล่นติ๊กแจ๊กหรือว่าอาจจะหยุดดูสักระยะนึงก่อนก็ได้ถ้าหลุด1560เมื่อไหร่ให้คุณไปรอเล่นที่1540เลยค่ะนะครับทีนี้ถามว่าถ้า1540มันหลุดล่ะมันก็จะเป็นในภาพใหญ่ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่อ่ะถ้ามันจะเป็นดีและ E หรือลงมาทำ4อ่ะคือถ้าคุณต่ำกว่า1540นั่นแหละมีแนวโน้มมีแววที่จะลงลึกๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมันจะลงหลุด1560เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าให้ต่ำกว่า1540จะดีกว่าค่ะนะครับจะดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้แนวโน้มวันนี้ผมว่าก็คงอยู่ในกรอบเนี้ยให้ดูไปก่อน1570 1560ถูกต้องสมมุติถ้าเกิด1570วันนี้มันเกิดผ่านขึ้นไปได้ล่ะคะผ่านขึ้นไม่ได้ผ่านขึ้นไม่ได้มันก็ไปแนวต้านเดิมนะครับประมาณแนวต้านเดิมประมาณ1578 1576แต่เท่านั้นนะครับก็ไม่ก็อย่างที่ผมบอกเอาไม่ไกลอย่างมากเต็มที่ก็ไปอีกสักทีก็ไปทดสอบไฮเดิมที่1583 1584ก็ประมาณนี้นะครับนะฮะถ้าเกิดมันทะลุ1585ไปล่ะก็อย่างแนวโน้มเดิมข้างบนเดิมมันก็คือไอ้ตรงแถวประมาณพื้นที่1585ถึง1590น่ะหรือใกล้ๆ 1,600 อ่ะมันก็ต้องเสี่ยงอยู่ดีเพราะมันเป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ไอ้ตัวนั้นมันคอยกดดันอยู่ไงผมต้องบอกว่าถ้าตลาดมันจะดีมากๆเนี่ยในปีนี้เนี่ยคุณต้องไปยืน 1,600 ให้ได้คือถ้ายืน 1,600 ได้เนี่ยถามว่าจะซื้อแพงไปไหมผมว่าไม่แพงหรอกเพราะคลื่น5ทุกคนคนที่เล่นอีเลดเวฟเนี่ยรู้ดีว่าคลื่น5มันแรงขนาดไหนคือถ้ามันผ่านไปได้มันจะไปเลยต้องไปไม่ใช่ไปเลยครับไปเชียงใหม่ไปเชียงรายเลยครับทำไมต้องเชียงใหม่อะพี่ก็ขึ้นเหนือไงมันก็สูงกว่าไงเลยมันไม่สูงกว่าเชียงใหม่ไม่ใช่หรอจ้าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้1570ถึง1560นะคะกรอบประมาณนี้ถ้าไม่ผ่าน1570เห็น1560แล้วต่อไป1540เลยถูกต้องโอ้ยโอเคอ่ะล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้มีตัวแนะนำหน่อยไหมพี่เจนเราใช้เรื่องของสัญญาณเทคนิคแบบเดียวกับตัวแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะค่ะเรื่องของไอ้ตัวอะไรนะเส้นเรียงตัวนะครับถ้าที่เรียงกันหลายๆตัวถ้าเขาจะไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าลงมาให้แรงลงมาให้ซื้อก็ดีนะค่ะแต่ถ้าเขาก็จะขึ้นก็ขึ้นไปเลยก็ไม่ว่ากันเราก็ต้องฟอลโล่ตามค่ะนะครับทีนี้ถามว่าตัวไหนนะครับผมเอากราฟมาให้ดูเลยวันนี้จัดไปนะครับตัว IRPC ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเข้ากราฟได้เลยค่ะIRPC เนี่ยสังเกตผมเอากราฟแท่งเทียนกับเส้น Moving Average อย่างเดียวอันนี้เป็น EMA นะครับซึ่งผมทำให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าเรียงตัวขนาดนี้สวยขนาดไหนถามว่าถ้าเกิดเขาเปิดมาระดับราคาปิดเมื่อวาน535ซื้อได้ไหม535 530แนวรับตรงนี้ซื้อได้หมดแหละนะครับหรือว่าถ้าเกิด540ผมว่าก็ไม่แพงหรอกนะครับเพราะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะนะครับแค่เพิ่งเริ่มต้นดังนั้นราคาของ IRPC เนี่ยแถวๆนี้น่าสะสมแต่ถามว่าจะขึ้นวันนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นเหมือนล็อกเล่ครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราดูล็อกเล่มันขึ้นไปข้างบนเปิดสูงแล้วตกลงมาข้างล่างก่อนผมบอกว่าถ้ามันตกลงมาข้างล่างเป็นจังหวะที่เราเก็บรับค่ะเป็นระหว่างที่รับคือเขาอาจจะแบบหลอกเราให้เราขายให้คนที่มีอยู่ขายออกมาก่อนพอขายเสร็จปั๊บพอเขาอะไรของครบปั๊บมันจะไปครับกราฟแบบเดียวกัน IRPC ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าก็เปิดมาสัก535 540อะไรก็ตามนะครับแล้วลงมาสักมาสัก520 525อะไรเงี้ยผมว่าน่าเก็บค่ะนะครับหรือแม้แต่530เอง535เองราคาปิดเมื่อวานผมว่าไม่แพงนะครับแล้วเก็บไว้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปได้ไหมเป้าหมายตัวนี้ผมคำนวณมาให้แล้วเอาถึง10บาทเลยนะในปีนี้นะโอ้ในปีนี้นะเหมือนกับล็อกเล่ก็คือถือไว้ประมาณสักปีนึงอ่ะเป้าหมายคือเป้าหมายมาถึงก่อนก็โอเคขายเลยถามว่าทำไมถึงมอง10บาทก็ดูลักษณะของการเรียงตัวของเส้นเนี่ยมันเรียงตัวจนครบเนี่ยคือเส้นไม่พันไม่มั่วเนี่ยคำนวณแล้วดูประมาณเดาประมาณไม่ใช่เดาคาดประมาณราวๆ5บาทที่เส้นเรียงตัวครบนะครับมันประมาณ5บาท10ด้วยซ้ำราคาที่5บาท10เนี่ยคือเส้นมันเรียงตัวครบค่ะฉะนั้นผมเราเอา5บาทแล้วกันฉะนั้นเมื่อเส้นเรียงตัวครบณราคาเท่าไหร่ให้คูณไป 100% อ่ะประมาณ1เท่าตัวค่ะหุ้นที่ต่ำกว่า10จะวิ่งได้1เท่าตัวนะหุ้นที่เกิน10บาทก็อย่างน้อยๆก็อาจจะมีประมาณสักครึ่งเท่าตัวค่ะดังนั้นเส้นเรียงตัวที่5บาทเป้าหมายมันจะไปประมาณอีกเท่าตัวก็คือ10บาทค่ะนะครับฉะนั้นก็น่าสนใจลงทุนอยู่โอเคทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยบ้าง
ข้าหน้ากันแป๊บหนึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ 1,570.96 จุดจะผ่านไหมจะผ่านไหมเพราะพี่เจนบอกไปแล้วว่าตรงนี้เนี่ย 1,570 มันต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้มันจะลงมา 1,560 ใน1ชั่วโมงเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยเรานั่งดูกันเหมือนสัปดาห์ที่แล้วใน1ชั่วโมงนั่งดูไปค่ะนะครับว่ามันจะไปหรือไม่ไปคือถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้มันก็จะไปต่อจะไปต่อทดสอบไฮเดิมแถว1583 1584แถวๆนั้นแหละค่ะถ้าทดสอบเสร็จแล้วมันจะลงมั้ยคะก็ต้องดูแรงซื้อครับนะฮะตอนนี้ก็พยายามยืนนะ1571จริงๆแล้วรูปแบบแบบนี้ผมอยากให้มันผ่าน1585แล้วยืนได้เนี่ยจะพอเล่นได้นะค่ะจะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าไปปิ่มแล้วยืนปิดแถวๆนั้นเนี่ยวันนี้บ่อยขึ้นไป1580 1585ผมก็ไม่ซื้อหรอกนะครับถ้ามีอยู่ผมจะช็อตด้วยซ้ำประมาณนั้นค่ะโอเคอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มส่งคำตอบมาแล้วนะคะถามว่า UOB เนี่ยเป็นหลักทรัพย์หมายเลขที่เท่าไหร่เลขประจำตัวโบรกเกอร์นะคะของพี่เจนเป็นหลักทรัพย์หมายเลขที่เท่าไหร่นะคะส่งคำตอบมาที่4642828 4642828วันนี้รับคำตอบเฉพาะ SMS นะคะส่วนคำถามคุณผู้ชมเข้ามาโพสต์ในแฟนเพจนะคะมาคำถามกันเลยค่ะพี่เจนท่านแรกถามว่า A cap เข้าได้ไหม ตอนนี้18.60ย่อยสักหน่อยดีไหมครับดู17บาทดีกว่า นะครับจริงๆแล้วถ้าจะไม่ย่อต่ำกว่าถ้าคือจะไม่ลงถึง17บาท ผมอยากให้วันนี้ไม่ต่ำกว่า 18.40 ค่ะ ถ้าไม่หลุด 18.40 ไม่มีทางลงถึง17บาทแต่ถ้าวันนี้มีโอกาสต่ำกว่า 18.40 เมื่อไหร่ 18.4 เมื่อไหร่แสดงว่ามีโอกาสรอ17บาทดีกว่านะครับตอนนี้ 18.6 ใช่ไหมค่ะให้2ช่องนะ18ถ้า 18.4 ถ้าหลุด 18.4 รอเลย17บาทมาค่ะถ้าไม่หลุดก็ดูพรุ่งนี้วันก็ซื้อได้อ๋อรอได้สังเกตเส้นมันเพิ่งหักหัวลงมาเนี่ยมันจะกดคือพี่จะเอาให้หลุดเลยใช่ไหมดูมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ8บาทมา23บาทนี่มันไกลเหมือนกันนะค่ะดังนั้นให้เขาพักตัวสักนะครึ่งทางก็ยังดีค่ะไปรับ17บาทนะโดยประมาณคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วต่อมาค่ะ TCMCต้นทุน4.50 ตอนนี้4.12ทำยังไงดีเป็นผมถ้าเด้งมาแถวๆ4บาทใกล้ๆ4.20ผมคัดร้อนนะค่ะเพราะว่าทุกเส้นมันอยู่เหนือใช่ใช่ถ้าเอาเส้น200ออกไปไอ้ถ้าเราเห็นว่ามันพยายามเด้งจากเส้น200หลายรอบแล้วเห็นไหมแล้วเมื่อวานไม่เด้งจากเส้น200หลุดลงมาอย่างเงี้ยแล้วโวลุ่มโผล่มาด้วยเมื่อวานเนี่ยค่ะแปลว่าขายแน่นอนใช่มีโอกาสลงถึง3.90 3.80ดีไม่ดี3.60แล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับลองลากเทนดูก็ได้ถ้าลากเทนเนี่ยมันจะหลุดเทนหรือยังนะครับเมื่อวานเนี่ยหลุดเทนมาเป็นวันแรกเลยมั้งรู้สึกน่าจะใช่ใช่ใช่วันนี้จะมีหลุดเต็มเลยทั้งแท่งเลยวันนี้จะมีแนวต้านของเทนอยู่ที่ประมาณ4.16ด้วยซ้ำค่ะนะ4.20ไม่ผ่านก็ไม่ควรหรอกครับก็คัดไปเถอะเนาะคัดไปก่อนต้องถ้ายังรักอยู่ก็ช็อตอะเกนพอไปก่อนแล้วซื้อคืนค่ะนะฮะซื้อคืนตอนที่3.90โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินตรงนี้แล้วนะดูนะเวลาเขาเล่นขึ้นเขาขึ้นแรงได้แต่เวลาเขาลงเขาลงแรงได้เหมือนกันนะเมื่อวานอาจจะลงไม่แรงเท่าไหร่นั่นแหละค่ะโอเคอ่ะเอาใจช่วยตัวต่อมาค่ะ EPG ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตัวนี้ตอนนี้13.10ผมไม่อยากให้ต่ำกว่า13บาทนะครับตรงนี้ถ้าจะรับก็รับได้นะ13บาทหรือ 12.9 เนี่ยพอได้ค่ะนะครับยังไม่อยากให้รับไปเยอะๆเอารับทีค่อยๆทยอยรับแล้วกันค่ะหรือถ้าเกิดเข้ามายืน13.2 13.3 หรือผ่าน 13.4 ผมว่าซื้อตามก็ไม่สายหรอกนั่นคือสัญญาณขึ้นตรงนี้ซื้อ13บาท 13.1 ถ้าเกิดเขาหลุดมาเราก็ต้องขายอยู่ดีค่ะนะครับต้องคัดอยู่ดีไม่เรียกว่าขายคัดอยู่ดีนะครับโอเคอ่ะต่อทัสโก้ค่ะมาทุกกลับบ้านเลยนะครับทัสโก้ขอแนวรับแนวต้านค่ะจะเอาจะซื้อใช่ไหมใช่คือถ้าจะซื้ออยากให้ต่ำกว่า23แล้วกันครับตรงนี้สามารถซื้อได้ okay. อยากให้ต่ำกว่า23นะนะครับสำหรับคนที่ซื้อเก็บนะครับถ้าหลุด23ปั๊บต้องขายทิ้งเลยนะครับคุณเห็น12.8เมื่อไหร่ไอ้22.8เมื่อไหร่22.8ปั๊บนี่เป็นผมโยนทิ้งเลยล่ะนะครับไม่เอาแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อเก็บได้ก็เก็บไปค่ะนะเห็น22.8โยนทิ้งแต่ถ้าคนที่อยากจะเล่นตัวนี้แล้วแบบไม่อยากรอนานๆก็รอก็ดูเขาจะผ่าน24มั้ยถ้าเขาไปยืน24เนี่ยนั่นหมายถึงว่ารอบใหม่เขามาก็เล่นตามน้ำไปถ้า24แล้วจะถามจะไปไหนคุณก็มีโอกาสขายได้ประมาณสัก26-27อ่ะแต่ก็3บาทประมาณนั้นค่ะนะตรงนี้เขาอาจจะพักตัวอยู่สังเกตวอลุ่มก็หายนะฮะใช่มันค่อยๆไหลลงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันแกว่งตัวออกด้านข้างนะค่ะ
นะฮะถ้าผ่าน24ดีถ้าหลุด23ไม่ดีแค่นั้นแหละพี่เจนี่นั่งมองหุ้นไปด้วยไม่มองตลาดไปด้วยมันค่อยๆเริ่มแล้ว มีอาการแล้วผมอุตส่าห์ให้เวลาเขาชั่วโมงนึงนะ เขาจะเริ่มแล้วเนี่ย ระวังเขาทุบแรงนะ อ่ะตัวต่อมาค่ะคูค่ะขอต้นทุน6.40 บาทต้นทุน6.40 บาทแสดงว่าซื้อราคาปิดมาเมื่อวานไงแน่นอนตอนนี้6.45 บาทเมื่อเช้านี้ไป6.60 บาทแล้วไม่ขายเนาะอุตส่าห์ซื้อเมื่อวานนี้แล้วไม่เป็นไรเขารอขาย7 บาทอาจจะมี7 บาทอาจจะมี7 บาทได้ครับค่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าวันนี้เขาไม่หลุด6.03 บาทลงมาด้วยก่อนก็มี7 บาทโอเคลุ้นอย่าให้หลุด6.03 บาทนี้ถ้าเกิดหลุด6.03 บาทหนีเลยใช่ไหมคะไม่ต้องหนีครับเขาอาจจะลงมาปรับฐานใหม่ข้างล่างเคยเห็นไหมเวลาเขาลงวัดใจดูเขาทำแท่งขาวไอ้แท่งเขียวใหญ่ๆยาวๆทีไรเขาจะต้องมีพักตัวนะที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักต้นเดือนธันวาเป็นต้นมาเห็นไหมฮะแบบปลายเดือนพี่กาด้วยก็ได้ตั้งแต่ที่ผ่านมาทางซ้ายมือเห็นกาซ้ายมือไหมล่ะค่ะนะเขาจะมีลักษณะแท่งเขียวใหญ่แล้วก็แท่งแดงนี่ไงคือเป็นการพักตัวแต่เขาไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นถูกไหมฉะนั้นเขาลงมาเต็มที่เขาจะลงมาถึง5.80 บาทก็ไม่เสียหายนะเออเหมือนกับเป็นนิสัยเขานะเป็นแท่งเขียวแล้วก็แดงนี่แหละครับเรียกว่าดูนิสัยคุณแต่สังเกตแนวโน้มใหญ่ของเขาเห็นไหมแนวโน้มใหญ่ของเขามันพยายามจะแบบค่อยๆไซเวย์อัพไซเวย์อัพหรือทุกคนถ้าทุกคนเห็นนิสัยเขาแล้วตอนนี้ทุกคนเดาถูกแล้วว่าวันนี้ไม่อยากซื้อหรอกเดี๋ยวรอตามดีกว่าไม่แน่นะครับเขาลากไป7 บาทเลยก็ได้เพราะแนวโน้มใหญ่เขามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วใช่ใช่นี่ไงคุณผู้ชมดูสิขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่อยๆขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆขึ้นเขาวันไหนขึ้นแรงปั๊บมีตบคว่ำลงมาทีนึงณเมื่อวานเนี่ยทุกคนเห็นแล้วขึ้นแรงวันนี้ทุกคนรอซื้อข้างล่างถ้าเป็นผมผมไม่เอาลงมาข้างล่างให้ซื้อหรอก ผมลากขึ้นไปข้างบนเลยได้ อาจจะอย่างนั้นก็ได้หรือถ้าตบมาข้างล่างตบมาข้างล่างก็ดีถึงได้โอกาสตัวนี้นี่คือนิสัยเนี่ยคือการศึกษานิสัยค่ะนะฮะเนี่ยคือกราฟมันจะบอกนะคุณผู้ชมลักษณะของมันเห็นไหมเขียวเขียวแดงนิ่งเขียวแดงนิ่งเขียวแดงนิ่งเนี่ยเป็นมาหลายรอบแล้วอ่ะอ่ะตัวต่อมานะคะมาลีค่ะต้นทุน105.30 บาทตอนนี้109 บาทค่ะก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ครับนะฮะ105.30 บาทอ่ะค่ะแสดงว่าซื้อเฉลี่ยด้วยแล้วนะหรือว่าราคาคอมมิชชั่นมีโอกาส120อีกรอบได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะเพราะจริงแล้วเนี่ยเขาหลุด105ลงไปเนี่ยแล้วเขาเด้งจาก100ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเด้งเกิน105ขึ้นมาใหม่เนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะค่ะปกติถ้าหลุด105ลงไปแล้วเขาลงไปถึง100นึงแล้วเขาเด้งกลับมาถ้าไม่เกิน105เนี่ยเขาแย่แต่นี้เขาเด้งกลับขึ้นมาเกิน105แสดงว่าเอ้ยเขายังไม่แย่เท่าที่ควรฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะมาทดสอบ120อีกทีนึงฉะนั้นถึง120เราขายเอาไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะตัวต่อมา True ค่ะตัวนี้เนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่6.95 บาทคืออยากได้แบบว่าเทคนิคเป็นยังไงข่าวดีข่าวร้ายถ้ายังไม่มีรับดีไหมพอดีเมื่อเช้าผมเขียนลงใน Trading Today ของผมด้วยว่าTrueเนี่ยต่ำกว่า7 บาทถือว่าเริ่มไม่ค่อยสวยมันจะมีแนวรับไอ้เมื่อวานเนี่ยแนวรับมันควรจะอยู่6.95 บาทกับ7 บาทค่ะงั้นหลุด7 บาทลงมาแล้วแถมหลุด6.95 บาทลงมาอีกวันนี้แนวต้านอยู่6.95 บาทถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืน6.95 บาทได้ก็เหนื่อยหน่อยค่ะนะครับหรือจริงๆแล้ว7 บาทจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยซ้ำฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ดูเลยละกันเมื่อวานโลที่เท่าไหร่6.80 บาทค่ะถ้าวันนี้มีนิวโลนะครับต่ำกว่า6.80 บาทผมว่าแนวโน้มลงลึกแน่นอนลึกนะครับไม่ใช่ว่าลงธรรมดานะครับค่ะแล้วอย่างนี้ควรจะหนีเลยไหมเป็นผมหนีก่อนครับตรงเนี้ยรีบไปก่อนดีกว่านะใช่ครับเมื่อวานเขาวอลุ่มออกมาด้วยไงเออแล้วดูเส้นอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนกันไม่รู้ผมเห็นในภาพเส้นของปอมมันกดอยู่เท่าไหร่ใช่กดทุกเส้นเลยค่ะเนี่ยทั้ง5วัน10วัน75 25 75 200เนี่ยกดดันกดดันกดมากๆคุณผู้ชมถ้าตัดใจได้ไปเถอะนะควรจะต้องจัดใจเพราะว่าพี่เจนบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาอีกเพราะว่ามันต่ำกว่า7 บาทแล้วนะคะถ้างั้นก็ไม่ต้องรับมันอะตอนนี้ถ้าซื้อทูผมไปซื้ออาซิฟาดีด้วยก่อนดูพี่เจนแนะมาละอาซิฟาวันนี้ได้ทั้งคูได้ทั้งอาซิฟาตัวแรกนี่ IRPC ก่อนนะใช่อาซิฟาไหนๆละสมมุติว่าอันนี้จากตัวนั้นมาตอนนี้8.55 บาทเนี่ยค่ะพี่เจนเนี่ยผมซื้อราคานี้แหละแปดหกสิบแล้วเนี่ยใช่มันจะมีแนวต้านที่8.80 บาทอยู่หน่อยนึงค่ะนะครับไอ้อย่างเงี้ยปอมลองใส่15 นาทีเข้าไปเดี๋ยวอาซิฟาเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง15 นาทีซึ่งมินิจะเห็นว่าเส้นมันก็เรียงตัวในลักษณะของแนวโน้มใหญ่เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยน่าเล่น 8.5-8.6 เนี่ยน่าซื้อค่ะนะครับนะแล้วรอผ่าน8.8ปั๊บรอยาวเลยทีนี้น
คแปดจุดแปดยาวเลยโอเคยาวไปไหนยาวจุดแปดเป็นแนวต้านไฮเดิมใช่ไหมทางซ้ายมืออ่าหลังๆตัวนี้เป้าหมายจะมีสองหลักนะครับปีนี้โอ้โหโอเคจัดไปตัวต่อมาค่ะไพโมไพโอเนียเวลาขึ้นก็ขึ้นเวลาขึ้นก็ขึ้นดีจังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขากำไรนะเขาต้นทุน3บาท6สตางค์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกราฟแบบเนี้ยโอเคใช้ได้น่าสนใจถามว่าราคานี้ซื้อไหมถ้ามีอยู่ก็ถือไว้ถ้ายังไม่มีผมถามว่าจะมีตอนนี้ได้ไหมก็ยังไม่แพงเกินไปหรอกนะครับผมว่าไปได้เรื่อยๆค่ะนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆถึงไหนดีอ่ะพี่เจก็ถ้าผมนับเส้นเรียงตัวปั๊บ 2.8 2.8 คูณเท่าตัวเท่าไหร่ล่ะ5บาท6ปีนี้5บาท6สตางค์ปีนี้คือถ้าอด5บาท605บาท60ไม่5บาท6ตังค์คือพี่ต้องพูดเต็มๆสิแหมแล้วก็คุณ5บาทมันมีสเปด6ตังค์ที่ไหนแล้วคุณ5บาทสเปด5ตังค์นั่นแหละเอาเผื่อเอาไว้ตัวต่อมาค่ะ Better World Greenต้นทุนมี2ท่านถามมานะคะ2บาท24กับ2บาท30ก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไม่น่าห่วงนะตรงนี้ถือว่าต่ำๆแล้วเบทเวอร์กินสัญญาณเริ่มดูดีอาจจะมีพักตัวบ้างนะครับ2บาท20 2บาท18อะไรลงมาเถอะนะครับน่าสนใจผมว่า 2-3 วันนี้อาจจะแกว่งตัวด้านข้างซะมากกว่าค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเขารอดูว่าจะผ่าน2บาท30ใครที่มี2บาท30ถ้าเกิดมา2บาท30อีกทีไม่ต้องขายนะค่ะไม่ใช่ว่าเห็นต้นทุนเดิมเฮ้ยตัดออกดีกว่าเดี๋ยวไม่ขาดทุนละกลับมาให้พอขายปุ๊บมันไปเลยถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไปต่อได้ถ้าใครไม่มีก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับได้ครับลงมา 2.2 ก็รับได้ครับค่ะโอเคแนวต้านเท่าไหร่นะคะพี่เจนตัวนี้แนวต้านมันจะมีอยู่ 2.3 แหละตรงนั้นแหละ 2.3 แล้วก็ 2.36 อีกทีนึงค่ะนะครับ 2.40 ไม่ต้องมาดูหรอกผมว่าผ่านคือถ้าคุณผ่าน 2.30 2.36 ไปได้ 2.40 ไม่ใช่เป้าหมายแล้วที่จะเป็นแนวต้านโอเคบางคนถามว่าเอ๊ะดูยังไงว่าทำไมดูเร็วจังมันมีวิธีดูต้องไปเรียนกับพี่เดนอะเรียนกับใครก็ได้เขาต้องบอกทั้งนั้นแหละถ้าคนถ้าเรียนกับคนไหนแล้วคนนั้นไม่บอกนี่อย่าเรียนนะครับโอเควันนี้นี่ได้หลายตัวนะเดี๋ยวทวนคุณผู้ชมไปที IRPC Master Cool Asifa แล้วก็ Better World Green ที่ดูเก็บได้เก็บได้พวกนี้คุณกำลังจะฟื้นทั้งนั้นแหละครับโอเคนี่ฟอร์มก็จดไปด้วยนะแล้วก็พอไปถึงแล้วก็ลืมเอาตัวต่อมาค่ะ VNG วนชัยกรุ๊ปต้นทุนเนี่ย14.60คือบอกว่าซื้อตามที่พี่เจนบอกนะแล้วตอนนี้มันมา15.60มันจะไปต่อไหมคะขับได้แล้วเราคำนวณไว้ด้วยป่ะไม่ได้คำนวณใช่ไหมเส้นมันเรียงตัวแบบนั้นใช่ไหมที่เราบอกกันใช่ใช่ดังนั้นตอนนี้ผมเอาราคาง่ายๆว่าเส้นมันเรียงตัวกันตรง15บาทนะตอนเนี้ยตอนนี้ผมดูว่าเส้นมันเรียงตัวครบที่ราคา15บาทไปแล้วดังนั้น15บาททีนี้หุ้นเกิน10มันต้องไปประมาณสักครึ่งเท่าตัวเราหวังไว้ไม่เอา 100% นะถ้า 100% มัน30บาทถูกมั้ยเป้าหมายปีนี้ฉะนั้นเอาครึ่งเท่าตัวก็แสดงว่าประมาณ7บาท15บวก7ประมาณเท่าไหร่23 24ค่ะเป้าหมายอยู่ประมาณ25 23 24ทีนี้มันจะมีแนวต้านที่สำคัญอยู่ประมาณสัก 17.5 ถึง 18 ตรงนั้นจะขายก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้แนวต้านไม่มีที่สำคัญเท่าไหร่แล้วมีที่สำคัญก็คือ 17.5-18 แหละเท่านั้นแหละค่ะนะครับจะไปถึงตรงนั้นก็ขายครึ่งหนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่อยากขายรันเทนไปเลยครับไอ้เส้นเรียงตัวแบบนี้เพิ่งเริ่มเนี่ยรันเทนไปก่อนจนกว่าเส้น5วันมันจะตัดเส้น10วันลงมาเมื่อไหร่แล้วค่อยขายนะครับหรือว่าถ้าราคามันต่ำกว่าเส้น5วันลงมาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเพราะสังเกตที่ผ่านมา 2-3 วัน 3 วันที่ผ่านมา 4-5 วันแล้วรอบเนี้ยราคามันยืนเส้น5วันตลอดเห็นไหมฮะค่ะมีแม่ของปอมมีเส้น5วันมีค่ะมีเส้นสีแดงใน5วันใช้เส้น5วันก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสัญญาณขายในสัญญาณขายในเรื่องของ MA เนี่ย Moving Average เนี่ยสัญญาณขายจริงๆเนี่ยคือต้องให้เส้นสั้นมันตัดเส้นยาวลงมาก่อนคือ5วันมันตัด10วันคือ5วันตัด10วันเนี่ยเริ่มไม่ดีคือ10วันนำขึ้นแต่5วันดันลงหรือถ้าเกิดมันขึ้นไปไกลๆแล้วเนี่ย5วันตัด10มันจะตัดเร็วมากถ้าจะยืนยันจะชัวร์ๆเลยก็คือ10ตัด25ลงตัด10กว่าจะตัด25ลงเนี่ยมันต้องขึ้นไปไกลๆก่อนค่ะนะครับเพราะตอนนี้สังเกตทางซ้ายมือมันเรียงตัวพันตัวกันมามั่วแล้วนะคือการเก็บของมาก่อนหน้านั้นอาการที่มันเริ่มต้นด้วยการพันมั่วๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วมาเรียงตัวแบบนี้แล้วขึ้นอย่างเงี้ยไปยาวครับไปยาวนะโอเคโอเคตัวต่อมาค่ะบิ๊กแคมเมราต้นทุน5บาท35ถือต่อได้ไหมคะตอนนี้5บาท70ค่ะถือได้ครับลุ้นนะครับบิ๊กลุ้นอีกทีนึงลุ้น5บาท80 5บาท90พื้นที่นั้นน่ะค่ะถ้าเขาผ่านพื้นที่นั้นไปได้ผมว่าไปไกลทีนี้ถามว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้ดูวอลุ่มเมื่อวานสินะครับแล้ววันนี้
เล่นวอลุ่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมแน่นอน580 590ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดผ่านไปได้ด้วยวอลุ่มเท่ากับเมื่อวานนะครับให้ถือยาวไปเลยนะครับจริงๆแล้วหุ้นบิ๊กเนี่ยเราดูกันชอบมาแต่ในรายแล้วก็ไม่เคยได้กันนานๆกับเขาสักทีนะครับจะเอาตรงนี้ไหมพี่ปอมจะซื้อตรงนี้ดีไหมสมัยก่อนบาทกว่าชวนกันซื้อไม่ซื้ออันนี้ป้าไป 5-6 บาทเกือบจะ6บาทแล้วเราจะมาซื้อตรง 5-6 บาทเนี่ยเราไปขายตรงไหนดีอ่ะนะฮะที่บอกไงผมก็สัปดาห์แล้วเราพูดไปถึงเรื่องกล้องตัวนี้ใช่มั้ยว่าเออคนกลับมาหันเล่นตัวนี้กันเยอะมากกว่ากล้องมือถือกล้องมือถือก็ธรรมดาก็ดีอ่ะแต่กล้องแบบนี้มันดีกว่าฉะนั้นบิ๊กเขามีอนาคตที่ค่อนข้างไกลวัยรุ่นยิ่งโตยิ่งเล่นกล้องค่ะเกี่ยวกันมั้ยไม่รู้สิพี่เลยวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้ผมเห็นวัยรุ่นคล้องเดี๋ยวลูกปอมเดี๋ยวลูกปอมก็มาขอซื้อกล้องเชื่อดิเขายังไม่วัยรุ่นอีกนานป่านน่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งไม่แน่โอเคตัวต่อมาค่ะ BJ ชิเข้าได้หรือยังคะตอนนี้5.40 บาทค่ะบนกระดานน่าสนน่าสนอยู่นะฮะอย่าให้ต่ำกว่า5.30 บาทละกันถ้าต่ำกว่า5.30 บาทเราคัดนะครับ5.40 บาท 5.45 บาท 5.50 บาทยังไม่แพงเลยค่ะนะครับแล้วก็ไปดูแถวประมาณสัก6.20 บาท 6.30 บาทอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตัวต่อมาค่ะ Selic SELIC ต้นทุน3.38 บาทตอนนี้3.40 บาทยังอยู่3.38 บาท 3.40 บาทค่ะลุ้นอีกหน่อยนึงแล้วกันนะดูว่าวันนี้เขาจะยืน3จุดเอาอะไรเนี่ยให้เขาขึ้นมาสัก 3.44 ละกันผมชอบ 3.44 ถ้ายืน 3.44 ผ่าน 3.46 หรืออะไรก็แต่ซื้อ 3.5 ผมว่าผมก็ไล่ซื้อนะไม่แพงหรอกอย่างน้อยมันต้องรีบาวได้รอบใหญ่ๆสักรอบนึงประมาณสัก 3.7 3.8 อ่ะค่ะยังได้อยู่ตรงนี้ยังได้อยู่ครับไม่เป็นไรไม่ต่ำกว่า 3.3 อุ่นใจนะโอเคถ้าต้นทุนมี 3.38 ยังโอเครอต่อไปได้เนาะใช่ๆคุณมีความเสี่ยง10ตังค์อ่ะถ้าคุณเห็น 3.28 คุณต้องโยนทิ้งค่ะโอเคต่อมาค่ะ Advance กับ InTouch รับได้ไหมคะ2ตัวนี้ Advance 156ถ้า Advance เนี่ยลงมา155อีกทีห้ามหลุดครับถ้าจะรับได้ก็ตอนไหนตรงประมาณ155ค่ะแต่ก็ต้องรอลุ้นอย่าให้หลุด155เอา153แล้วกันเพราะมันมีแนวรับย่อยๆอยู่ที่154ด้วยค่ะ153 154เนี่ย154 155เนี่ยเป็นแนวรับค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเห็น153เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าหายนะละคือไม่ใช่หายนะหรอกเขาจะลงมาข้างล่างคุณซื้อแพงไปหน่อยนั่นเองเขาอาจจะปรับฐานลงมา150ใหม่ก็ได้ค่ะดังนั้นขออย่างเดียว154 155นี่แหละอย่าหลุดดีกว่าตัวอินทัชใช่ไหมค่ะอินทัชอีกตัวหนึ่งอินทัชก็ลักษณะเดียวกันอินทัชเนี่ยผมให้ที่52ไม่ต่ำกว่านี้ดีกว่าค่ะนะครับนะถึงแม้ว่าจะต่ำกว่า52ลงมาเจอ51ผมว่า 51.5 ก็ไม่สวย51ก็ไม่สวยหรอกอย่าให้หลุด52ดีกว่าถ้าอยากซื้อค่ะนะครับโอเคต่อมา IT City ค่ะต้นทุน3.58 บาทตัวนี้ยังไงดีจะถือต่อไปได้ไหมหรือว่าจะทำอย่างไรได้ครับไม่น่าเสียหายสังเกตบางคนกลัวแท่งเทียนวันที่ขึ้นแดงๆปี๊ดๆเห็นไหมไอ้แท่งสีแดงหางยาวๆวอลุ่มเยอะด้วยนะครับตอนนี้เขาก็แกว่งตัวอยู่ระดับนั้นแหละระดับราคาปิดเรียกว่าเลี้ยงๆอาการนี้คือเหมือนอาการจะแกว่งตัวด้านข้างอีกนานก็ได้แต่รับรองว่าเขาจะลงแรงๆไหมไม่น่ายังไม่น่าอาการนี้เหมือนนั่งเก็บของอยู่อะนะครับยังไม่เก็บของอยู่ยังไม่ครบนั่นเองไอ้วันที่กระชากไปเจอบือดีขายทุบลงมาหรืออาจจะเป็นไม้ไล่ผีเองก็ได้สังเกตว่าคุ้มคืออย่างเงี้ยถ้าคุณเห็น3.60 บาทอีกทีเมื่อไหร่นั่นแหละเจ๋งเลยค่ะนะครับมา3.8 บาทมา4 บาทได้เหมือนกันนะครับไม่หลุด4ไม่หลุด3.40 บาทไม่ต้องเสียใจครับค่ะโอเคอย่าให้หลุด3.40 บาทนะคะถูกต้องครับโอเคอกิเพียวอยากจะเข้ารับตัวนี้น่าสนใจไหมคะ2.38 บาทค่ะตอนนี้ตัวอะไรนะอกิเพียวเอเพียวอะค่ะอ๋ออาปูเล่อาปูเล่โอเคอยากจะรับใช่ไหมใช่ดู2.30 บาทหุ้นตัวนี้เล่นค่อนข้างโหดหน่อยนะไม่ใช่โหดอะถ้าถึงเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นรอบดีถูกไหมฮะสังเกตดินะแต่เวลารอบเขาปรับตัวเนี่ยถ้ายังไม่จบรอบปรับตัวเนี่ยรอนานนะนะครับฉะนั้นถ้าผมแนะนำจะเล่นตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ขึ้นไปอยู่ประมาณสัก2.46 บาทดีกว่าค่ะนะครับหรือ2.50 บาทผมว่าอุ่นใจกว่าไปแรงแน่นอนให้ไปยืน2.50 บาทเนี่ยคือสัญญาณขึ้นจริงโอเคนะครับแต่ถ้าตรงนี้เขาอยู่ตรงเนี้ยต่ำกว่า2.50 บาทเนี่ยหรือว่าต่ำกว่า2.40 บาทด้วยซ้ำเนี่ยอาจจะแกว่งตัว2.40 บาท 2.30 บาทปรับผ่านสักระยะหนึ่งอ่ะค่ะนะครับถ้าจะเก็บก็เก็บได้นะใน2.40 บาท 2.30 บาทแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะ
แต่ถ้าอยากจะซื้อแล้วขึ้นเลยทันทีเลยเนี่ยก็ยอมซื้อแพงหน่อยค่ะนะครับเหมือนรอบที่แล้วที่เขาเคยทำสมัยเดือนตุลาคมเห็นไหมฮะพอก็ผ่าน1.80 บาทปั๊บนักวิ่งเลยอย่างนั้นนะโอเคงั้นรอเอาชัวร์246 250ก็ถ้าอยากเก็บก็เก็บได้มีตังเย็นๆกลัวอะไรอ่ะแต่อย่าให้หลุด2.20 บาทแล้วกันอ่ะสุดท้ายโอเคอย่าให้หลุด2.20 บาทนะคะใช่โอเคค่ะต่อมาค่ะ CHG ค่ะจุฬารัตน์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2.86 บาทขอแนวรับแนวต้านจะลงทุนยาวได้ไหมหรือว่าควรจะเล่นสั้นดีสำหรับตัวนี้ถ้าจะลงทุนยาวผมว่าไม่น่าเกลียดแต่อย่าให้หลุด 2.8 ลงมาดีกว่าค่ะพอหลุด 2.8 ลงมานี่หมายถึงว่าทุนจะลงยาวคือเราซื้อไป 2.8 เนี่ยทุนเราจะลงไปนู่นเลยข้างล่างเลยแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเป็นสัญญาณซื้อจริงๆคือยืน 2.9 ดีกว่าครับน่าสนใจกว่าโอเคถ้าจะรับคือถ้ายืน 2.9 ได้เมื่อไหร่สังเกตว่าเขายืน 2.9 ไม่ค่อยมั่นคงเลยที่ผ่านมานะครับถ้ายืน 2.9 ได้มั่นคงเมื่อไหร่หรือว่ารอบนี้ผ่านนี่เลยยิ่งดีอะไรนะ 2.98 3บาทอ่ะนั่นน่ะคือขึ้นจริงครับเราไม่ต้องกลัวหรอกว่า3บาทจะไปขายตรงไหน3บาทคุณไปขาย3.30 บาทก็มี 10% แล้วถูกมั้ยฮะนะครับภายเดิมที่3.30 บาทอ่ะถ้ายืน3บาทได้เนี่ยเข้าไป3.30 บาทเราได้ 10% นะถามว่า 10% มันขึ้นได้เห็นทันตาภายในเดือน2เดือนเราก็โอเคไงค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเห็นระดับ3.20 บาท 3.30 บาทถามว่าเป็นผมขายไหมถ้ามันขึ้นไป3.10 บาท 3.20 บาทเส้นมันจะเรียงตัวอย่างสวยงามทันทีค่ะนะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจะเรียงแล้วนั่นแหละค่ะตัวนี้ก็น่ากำลังฟอร์มตัวกำลังสะสมกำลังฟอร์มอย่างเงี้ยน่าเก็บน่าเก็บโอเคอุ้ยวันนี้ได้หลายตัวก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กทั้งนั้นแหละครับตลาดแบบนี้นะครับตลาดที่แกว่งไม่รู้จะไปไหนหรือจะมีแนวโน้มลงหรืออะไรเนี่ยเป็นหุ้นกลางๆเล็กๆทั้งนั้นแหละค่ะโอเคตัวต่อมาค่ะธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งต้นทุน5.60 บาทอันนี้ทำยังไงดีรุนอีกนิดนึงถ้ามันจะแย่จริงก็คือต่ำกว่า5.30 บาทลงมาค่ะทำไมผมดูแนวรับเร็วจังว่า5.30 บาทนัยยะสำคัญมีหรอ ใช่ต่ำกว่า5.30 บาทลงมาคือแย่ค่ะไม่ต้องไปดูเลยว่าถ้าต่ำมา5.30 บาทมันจะลงไปแค่5 บาทเองมั้งอะไรเงี้ยมันจะมีคำว่ามั้งเสมอ เวลาหลุดแนวรับ5.30 บาทปั๊บทุกคนเห็นว่าเอ้ย5 บาทมันเป็นตัวเลขกลมๆมันลงไปแค่นั้นเองมั้งคือถ้าหลุด5.30 บาทอะแนวโน้มมันจะลงต่ำกว่า5 บาทก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่ามีมั้งนะค่ะนะฮะไม่ดีอย่ามั้งหลุดแล้วก็ต้องยอมไปเลยก่อนเลยไม่งั้นจะลึกจะดีถ้าเขาจะกลับมาดีตอนนี้เนี่ยระดับแรกต้องยืน5.60 บาทก่อนค่ะนะครับถ้า5.60 บาทยังยืนไม่ได้คุณอย่าหวังเลยว่าจะขึ้นก่อนตอนนี้แต่เขาอาจจะออกด้านข้างก่อนก็ได้ไงนะครับถ้างั้นคือทนไปก่อนจนกว่าจะหลุด5.30 บาทค่อยหนีได้นะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นตัวนี้อยากดูตัวนี้อยากเล่นเร็วๆแบบเมื่อกี้สักครู่แบบไม่ต้องถือนานก็ถ้ายืน5.60 บาทผ่าน5.70 บาทนั่นคุณเตรียมตัวเล่นกับเขาได้ละนะครับค่ะเวลาดูเทคนิคอะเราจะต้องดูลักษณะเพื่อวางแผนเราอย่าไปคิดนำมันเราต้องดูว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดตรงนี้ไม่ดีแน่นอนไม่รู้เพราะอะไรต่อให้มีแนวรับอยู่ใกล้ๆก็ถือว่าไม่ดีแล้วแนวรับแรกหลุดไปอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ถ้ามันผ่านตรงนี้ไปมันดูน่าจะดีนะไม่ต้องกลัวหรอกมันจะไปถึงไหนคือเราต้องวางกลยุทธ์แหละเผื่อหนีทางหนีที่ไล่ที่ดีใช่ไม่ใช่ว่าดูแล้วจะซื้อดีไหมซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ไปทำไงดีอะไรเงี้ยมันต้องคิดตั้งแต่ต้นคือต้องวางเผื่อต้องคิดไว้ละถ้ามันหลุดเราหนีตรงนี้เลยนะคือต้องมีวินัยไงหลุดคือจบแต่ถ้ามันผ่านไปได้มันจะไปต่อเท่าไหร่ยังไงมันจะขายที่เท่าไหร่ใช่คิดระวังแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ดีใครก็บอกมาอะไรปั๊บซื้อไปก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดวางแผนทีหลังไม่ได้ครับยุคนี้สมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอ่ะตัวต่อมาทีโพลีค่ะทีโพลีต้นทุน3.74 บาทจะไปต่อไหมคะตอนนี้3.72 บาทมันมี3เส้นอยู่บนหัวเส้นระยะสั้นเส้นระยะสั้นอยู่บนหัวนี่หมายถึงว่าระยะสั้นจะลงมาก่อนก็เรียกว่าระยะสั้นมันอยู่บนหัวเนี่ยแล้วระยะสั้นมันตัดกันอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าแนวโน้มระยะสั้นจะลงมาะนะครับทีนี้ลงมาเจอเส้นระยะยาวอยู่ข้างล่างก็ประมาณแถวๆสัก3.60 บาท 3.50 บาทอาจจะเป็นไปได้ที่ลงมาทดสอบนะครับฉะนั้นเราไปดูในเรื่องของการแกว่งตัวรูปแบบทางซ้ายมือเห็นว่าโลอยู่3.62 บาทฉะนั้นไอ้รอบที่แล้วที่มันลงมา3.62 บาทแล้วเด้งไป4 บาทเนี่ยแล้วรอบนี้ถ้าจะลงเนี่ย3.62 บาทห้ามต่ำกว่าหรือพูดง่ายว่าห้ามต่ำกว่า3.60 บาทเลยดีกว่าถ้าหลุด360ปั๊บไอ้เส้นข้างล่างสุดท้ายอาจจะรับไม่อยู่ก็ได้เพราะโครงสร้างมันจะเป็นขาลงไงนะครับหายเดิมที่แล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่418หายต่อมาอยู่ที่402โลข้างแล้วอยู่362ถ้ามันมีนิวโลแสดงว่าคุณตีเส้นหัวแล้วก็จะพันแล้วพาราเรลได้เลยว่าแนวโน้มจะลงไปไหนค่ะนะ
ฉะนั้น362อย่าต่ำกว่าค่ะโอเคอย่าให้ต่ำกว่า362ยืน 3.8 ได้นั่นแหละว่าดีโอเคตรงนี้ที่มันรวมๆกัน2เส้นเนี่ยเส้นเด็กๆเนี่ยต้องรวมกัน2เส้นผ่านให้ได้นะ 3.8 โอเคตัวต่อมาค่ะ D-Tag ค่ะยังไม่มีจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้42บาทยังไม่มียังไม่มีถามว่าเอ๊ะทำไม D-Tag มันจะดีกว่าพวก Advance Intouch ไหมมีโอกาสดีกว่าก็ได้นะครับคือไม่ใช่ดีกว่าหรอกอาจจะไปก่อนนะครับแต่ถามว่าไปได้ไกลไหมไม่อยากนึกถึงอย่าไปนึกถึงพื้นฐานนะ ถ้านึกถึงพื้นฐานเมื่อไหร่นี่จบเลยนะ คือถ้าบีบกราฟเข้ามาสักหน่อยเนี่ยตั้งแต่เดือนปี16เดือนมีนาคมประมาณ23 24วันที่23 24มีนาคมปี16ไล่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่าสังเกตว่าเขาจะเหมือนจะทำแบบซิกแซกขึ้นรูปถ้วยอย่างเงี้ยเคยลงแบบไงเขาจะขึ้นแบบนั้นแหละแสดงว่าตอนนี้มายิ่งแก๊กๆอยู่แถวๆนี้42เนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าเขาผ่าน43ไปได้เนี่ยเขาจะวิ่งถึง48เลยนะค่ะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมก็อยากจะซื้อก็ซื้อได้แต่ถ้าหลุด41ลงมาถือว่าเริ่มไม่สวยถ้าต่ำกว่า40คัทลอสไปเลยคุณรับความเสี่ยง2บาทอยู่ตอนนี้อืมก็2บาทนี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจาก42พูดเราซื้อ42อ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันจ้ารับแล้วไม่ได้มันเป็นผมว่าผมต่ำมา11ผมก็ไปแล้วล่ะผมไม่อยู่หรอกค่ะถ้าซื้อตรงนี้42นะผมซื้อนะถ้าซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นผมแบบเสือปืนไวอ่ะผมรอเล่นยืน43ดีกว่าค่ะเพราะ43นั่นหมายถึงว่าเขาเก็บของมาหมดแล้วจะไปละค่ะแล้วก็ไปขาย48โอเค TSR ค่ะเทียนสุรัตน์ต้นทุน6.15จะขายทิ้งหรือว่าจะถือต่อดีถือต่อไปขายแถว6.20 6.30 ดิครับเพราะว่านี่อุตส่าห์อยู่เหนือทุกเส้นแล้วนะอีกนิดเดียวอดใจนิดนึงคือเขาขึ้นไปแรงๆแล้วลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้ขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยสังเกตว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทดสอบผมว่ามีโอกาสเห็น6.30 6.40 ด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาหลุด 5.5 ลงมาคุณต้องระวังแล้วถ้าต่ำกว่า 5.4 ขายทิ้งเลยแสดงว่าไม่ไปค่ะนะครับไหนๆคุณขึ้นมาแล้วคุณจะลงมาทำไมอีกอ่ะอย่างมากคุณขึ้นมาแล้วถ้าคุณจะไปคุณต้องแค่พักตัวค่ะนะครับพักตัวก็ 5.5 5.6 นะพักได้แถวเนี้ยแต่ถ้าพักตัวต่ำกว่า 5.4 ผมว่าไม่ดีโอเคค่ะได้อีกดีแรงไปแล้วกำลังดูอยู่เนี่ยเห็นมันวิ่งผ่านหน้าจอปั๊บผมเลยเข้าไปดูซะหน่อยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแรงขนาดนี้เขาบอกหน้าเข้าไหมนี่ห้าบาทไอ้พูดอย่างนี้ปล่อยเขาเหรอครับเนี่ยครับผลของการผลของการติดดอยเนี่ยบางทีเราไม่ได้สามารถไปคาดการอะไรเขาได้หรอกถูกไหมคือมันขึ้นดีมันอาจจะไปต่อได้นะคุณเจนเดี๋ยวมันยืน6.5 บาทไป 6.57 บาทนะเราปล่อยเข้าไปดีครับ เรามันจะไปเสี่ยงกับเขาทำไมเขาขึ้นมาแรงขนาดนี้เราไม่มี5บาทเนี่ย เมื่อเช้ามันมี5บาทวิ่งขึ้นมา6บาทเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยวันเดียวเนี่ยวันนี้ซิลลิ่งนะซิลลิ่งราคาแหละก็ให้เขาซิลลิ่งไปสิครับจะปล่อยเขาไปเถอะเออ6.50 บาทแนวต้านเขาเดี๋ยวเขาไปถึงก็ปล่อยเขาเถอะเออคือขืนไปรับตรงนี้เนี่ยหนีไม่ทันเนี่ยก็หนาวหรือให้เขาขึ้นไปถึง6.50 บาทแล้วให้เขาดูรูปแบบการพักตัวรูปแบบการฟอร์มตัวถ้าเขาถึง6.50 บาท6.60 บาทอะไรก็ตามเนี่ยเขามีรูปแบบแพทเทิร์นแบบไหนที่เราจะเล่นต่อได้ไหมถูกไหมการหุ้นจะขึ้นต่อถ้ามันมาแรงๆมันต้องพักตัวบ้างแหละค่ะพักตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมีแพทเทิร์นไปต่อแล้วก็เอาดีครับไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนรอบที่แล้วจาก4บาทเห็นไหม4บาทขึ้นไปถึง6.50 บาทแล้วดูเขาลงมาดิ4บาทกว่าเงี้ยโอ้โห4บาท60ก็เป็นบาทเหมือนกันนะนี่ไงฉะนั้นดูให้เขาขึ้นไปไฮเดิมก่อนแล้วเขาจะทำตัวยังไงทำตัวดีเราก็ค่อยเข้าไปว่าเขาโอเคอ่ะพี่เจนเราพักกันสักครู่ก่อนไหมได้ครับโอเคพักดื่มน้ำมึงก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,568.40 จุดนะบวกไป 1.56 จุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาตอบคำถามกันใหม่คุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ุณผู้ชมคะช่วงที่2ค่ะลืมดูนาฬิกาผิดไปแล้วเหลืออีกเวลาอีก10นาทีด้วยกันนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องให้พี่เจนเร่งตอบกันแล้วตอนนี้ยังอยู่กับทางด้านพี่เจนค่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองจาก UBK เฮียนประเทศไทยนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงวันนี้พี่เจนมีของมาแจกนะคะร่ม5คันแล้วก็คำถามคือว่าหลักทรัพย์ UOB เป็นหลักทรัพย์หมายเลขที่เท่าไหร่นะคะเป็นเลขประจำโบรกเกอร์นะคะอ่ะพี่เจนเรามาคุยกันต่อเลยนะคะเราวันนี้ลืมเฉลยนะชอบลืมเฉลยอ่ะ BCPG ค่ะตัวไหนนะ BCPG ลูกบางจากต้นทุน14.20 บาทแล้วก็พี่เจนบอกว่าให้ไป IRPC คุณผู้ชมนี่ไล่มาให้เต็มที่เลย IRPC ซื้อตอน4.80 บาทแล้วก็ให้ขายที่5.20 บาทคือจะถือยาวได้ไหมได้ครับโอเคอยากถือยาวไงใช่ถือเถอะถือไปมันตอนนี้มัน5.35 บาทโลที่5.25 บาทเองอ่ะไม่ถึง4 บาทมาเช้าได้ของแล้วนะดูดีๆลงมาที่เส้น5วันนั้นน่ะดีไม่ลงมา5.20 บาทจะได้ซื้อกลัวซื้อดิน่ะนี่อย่างนี้รูปแบบแบบนี้สังเกตสังเกตแบบนี้ถ้าเกิดผ่าน5.40 บาทแล้วเห็น5.45 บาทนี่เขาจะไปนะวันเนี้ยแสดงว่าจะเล่นวันนี้เลยไม่ยอมรอเราให้เราได้แค่นิดเดียวโอเคคือตอนนี้ยังรับทันเนาะทันครับคุณผู้ชมใครยังไม่มีรีบรับเลยนะจริงเมื่อกี้5.30 บาทน่ารับจะตายเนี่ย5.30 บาทมีให้อยู่เนี่ย5.35 บาทแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้แหละโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะจุธานาวีต้นทุน3.40 บาทบอกว่าจะไปตาม PSL กับ TTA ด้วยได้ไหมได้ช่วงนี้หุ้นกลุ่มเดินเรือโอเคครับแนวโน้มปีนี้น่าจะโอเคคือค่าระวังเรือมันอาจจะต่ำมานานและอาจจะรีบาวบ้างนะครับสังเกตดูว่าหุ้นกลุ่มเดินเรือขยับกันจุธานี้3.10 บาทถ้ายืนได้เมื่อไหร่นะมีวิ่งต่อพยายามจะยืนหลายวันละวันนี้ก็พยายามขึ้นไป3.10 บาทค่ะ3.12 บาทด้วยเมื่อวาน3.18 บาทไม่ยืน3 บาทตั้งทุกที่ผ่านมาไม่ยืน3.10 บาทเลยนะครับแต่ถ้าหลุด3 บาทไม่ดีค่ะอย่าให้หลุด3 บาทนะหลุด3 บาทไม่ดีถ้ายืน3.10 บาทปิดวันนี้ปิดทั้ง3.10 บาทหรือเหนือ3.10 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นค่ะผมไม่เล่นนะหมายถึงว่าถ้าเป็นผมเป็นลูกค้าแหมถ้าผมเป็นลูกค้าผมจะมาเล่นผมดูก่อนวันนี้ผมดูก่อนผมไปดูก่อนถ้ายืน3.10 บาทได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานะเดย์เทรดหรือจะซื้อเก็บถ้าใครมีเก็บอยู่ได้แต่ถ้าหลุด3 บาทผมว่าไม่ค่อยสวยอ่ะโอเคได้ตัวต่อมาค่ะ SPRC ขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวนี้ต้นทุนยังไม่มีบนกระดาน13 บาทค่ะจริงๆตัวนี้ผมแนะนำค่อนข้างบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะลงมา12 บาท 12.5 13 บาทอะไรแถวนี้ผมซื้อให้เก็บหมดแหละนะครับราคาแถวนี้ซื้อได้ไหม13 บาท 12.8 12.9 ซื้อได้ครับนะฮะยิ่งถ้าลงมาสัก12อะไรเนี่ยอ่ะรอบนี้ให้ลง 12.6 ก็น่าซื้ออยู่ค่ะนะครับนะฮะโอเคแล้วก็ถือเก็บไว้นานๆหน่อยโอเคนานๆเลยนะนานๆเลยค่ะตัวต่อมาเดมโก้ค่ะเดมโก้10 บาทบอกว่าตอนนี้มันพักตัวหรือว่ามันเป็นขาลงคะตอนนี้8.55 บาทตอนนี้พักตัวเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นขาลงจริงๆคุณต้องต่ำกว่า8.20 บาทนะฮะถ้าต่ำกว่า8.20 บาทนั่นคือขาลงจะมาแล้วนะครับหรือเอาเส้น25 วันก็ได้8.40 บาทไม่อยากให้ต่ำกว่าง่ายๆตอนนี้มันมีเส้น25อยู่ที่ประมาณ8.40 บาทใช่ไหมของปอม25อยู่8.40 บาทค่ะตรงนั้นแหละ ถ้าต่ำกว่าตรงนั้นแสดงว่าจะเป็นขาลงอ๋อแสดงว่าต้องหนีหรือเปล่าคะต้องหนีครับโอเคหนีที่8.40 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดมันก็จะเป็นการพักตัวใช่แล้วมันจะกลับขึ้นไปใหม่ใช่ครับ10 บาทนี่ไหวไหมคะเนี่ยถ้าจะวิ่งขึ้นไปใหม่ทีสัญญาณวิ่งรอบใหม่จะมาก็คือ8.80 บาทยืนได้นั่นวิ่งเลยนะครับก็ต้นทุนตั้ง10 บาทแน่อ๋อฮะต้นทุน10 บาท10 บาทนี่ปีไหนเนี่ยไม่รู้ปีที่แล้ว อุ้ยนานเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วเลย2 ปีที่แล้วปี14 หรือ 15นะปี16ไม่มี10 บาทเลยครับแสดงว่าต้องปี15โอ้ถือมานานเลยนะมีคนบางคนแนะนำให้ซื้อไงตอนที่อ่อนตัวลงมาเขาขึ้นมาแรงก่อนนั้นแล้วอ่อนตัวลงมาเลยซื้อไม่คิดว่าจะลงมาโลเดิม6 บาทลงหนักเนาะไม่แน่นะถ้าเขาผ่าน9 บาทผ่าน10 บาทไปทีเขาจะวิ่งกลับไปที่เดิมนะครับ18 บาทสังเกตเขาจะลงระลอกใหญ่ๆขึ้นระลอกใหญ่ๆลงระลอกใหญ่ๆขึ้นระลอกใหญ่ๆถ้าบีบกราฟเข้าไปดูดังนั้นตามที่บอกครับอย่าให้ต่ำกว่า8.40 บาทดีกว่าค่ะต้องหนีนะครับจากอุตส่าห์ถือมานานแล้วไง มา6 บาทก็เห็นมาแล้ว5 บาทก็เห็นมาแล้ว ต
ัวต่อมาค่ะคอมเซเว่นค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้13.10 บาทของผมนี่ผมให้เป้าหมายปีที่แล้วไป12 บาทมันเกินมาใช่ไหมทีนี้เป้าหมายปีนี้ในทางเทคนิคผมต้องรอการแกว่งตัวออกสักระยะนึงนะครับว่ามันจะไปเท่าไหร่นะครับว่ารับได้ไหมคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป้าหมายใหม่จะอยู่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดจะรับเนี่ยให้ดูจุดหนีไว้ที่เดียวคือ 12.6 อ่ะห้ามต่ำกว่าเพราะถ้าต่ำกว่า 12.6 เนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเป็นรูปแบบของการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นลงแทนนะครับถ้าต่ำกว่า 12.6 ผมไม่ชอบนะครับถ้าจะให้ดีคุณขึ้นไปยืน13.5 บาท13.50 บาทใหม่เมื่อวานเนี่ยเหมือนจะขึ้นมีอยู่วันนึงก็ทำท่าเหมือนจะขึ้นเหมือนกันวันที่26 ธันวาคมทำท่าเหมือนจะขึ้นก็ไม่ขึ้นฉะนั้นถ้าเขาจะไปจริงๆเนี่ยต้อง 13.5 ผ่านให้ได้ถ้า 13.5 ผ่านได้โอกาสไปไกลกว่า15 บาทก็มีเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ๆเนี่ยผ่าน 13.50 บาทให้ได้ใช่ครับแล้วก็ follow by ไปเลยใช่ครับตัวต่อมาสเต็กค่ะสเตคอนถือยาวได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้26 บาทค่ะยังไม่มีถือยาวได้ไหมยาวกี่ปีดีครับไม่รู้ไม่ได้บอก คือคำว่าถือยาวได้ไหมเนี่ยคือถือซื้อไปแล้วหรือเปล่าถูกไหมถือยาวได้ไม่ว่ากันแต่อย่าหลุด25นะให้ได้200 วันเนี่ยถ้าถือยาวได้ตอนนี้มันลงมาเห็นไหมฮะเส้น5 ตัด 10 10 ตัด 25กลัวว่า25จะตัด75ด้วยเนี่ยตามจริงเส้น10 วันตัด 25 วันเนี่ยเขาเป็นเดทคอร์สแล้วนะฉะนั้นคำว่าเดทคอร์สเนี่ยบางทีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะหลุด25ก็ได้ฉะนั้นถ้าหลุด25ผมไม่ชอบอ่ะถ้าถือยาวถ้าถือยาวก็ถือได้ไม่ว่ากันแต่อย่าหลุด25ตอนนี้ถ้าหลุด25เดี๋ยวคุณก็ไปลง22 21คุณบอกจะถือยาวได้ไหมอีกอ่ะนะคือตราบใดถ้าเส้น10วันตัด25วันควรจะพอได้แล้วใช่มั้ยใช่ผมว่ามันพักตัวค่อนข้างแล้วไม่รู้ว่ามันอาจจะไปข้างล่างต่ำๆใหม่ทีก็แล้วค่อยขึ้นก็ได้ไงนั่นหมายถึงว่าคุณก็พอบอกว่าถือยาวได้อยู่ดีฉะนั้นถ้าจะดีถ้าจะกลับมาดีผมว่าต้องผ่าน27ผมยอมซื้อแพง1 บาทจากตรงนี้นะครับถ้ายืน27 บาทได้ผมยอมซื้อแพงอะไรก็ได้ขอให้เส้นมันอยู่ข้างล่างราคาผมไว้ก่อนค่ะโอเคอ่ะ KSL ค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้6.35 บาทมันอยู่เหนือทุกเส้นเลยจริงๆเข้ามาเรื่อยๆเส้นมันเรียงตัวมาตั้งนานถูกไหมตอนนี้มันเหมือนปลายป่ะใช่ถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยตั้งแต่4 บาทเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ประมาณ8 บาทถูกไหมฮะค่ะนี่ประมาณเหลือเป้าหมายประมาณ1.50 บาทถามว่าถ้าซื้อตรงนี้ไปคุณก็ต้องขายใกล้ๆ8 บาทถูกไหมค่ะแต่ถ้าเกิดเขาลงมาจริงเขาลงแรงได้ถึง6 บาทนะค่ะดังนั้นถามว่าอยากจะซื้อไหนรับได้ไหมก็รับได้ครับแต่มีจุดหนีไว้ก่อนแล้วกันค่ะจุดนี้อยู่ที่6.20 บาทถ้าต่ำกว่านั้นเลิกแต่ถามว่าถ้าดูเส้นแบบนี้มันมาขนาดนี้เป็นผมว่าไม่เอาเพราะผมบอกว่าปล่อยผมไปหาเส้นแบบนี้ที่ราคาเริ่มดีกว่าค่ะนะผมไม่หาแบบ IRPC ที่มันเพิ่งเริ่มต้นไปหาแบบที่มันเพิ่งเริ่มเรียงตัวไอเรียงตัวมันมาโอ้โหไกลแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยอมเขาละกันผมมาช้าเราพบกันเมื่อสายค่ะใช่ไหมฮะถ้าเราอยากจะเจอกันแต่ต้นๆนั่นเลย IRPC ซะเราอยากจะเจอกันแบบไม้ต้นๆแบบเส้นเริ่มเรียงตัวอย่างเงี้ยน่าสนใจกว่านี่มันลงมาให้รับอีกแล้วนะ5.30 บาทนะอ้าวไป5.35 บาทอีกแล้วโอเคพี่เจนจะหมดเวลาแล้วโอเคค่ะตอนนี้นี่เซตอินเด็กซ์นะมันยังไม่ยืนยังไม่ยืนอ่ะมันจะมีแนวต้านพื้นที่เรียกว่าแนวต้านพื้นที่คือ5.1570 1.572พื้นที่ตรงนั้นต่อให้คุณเห็น1.570เนี่ยบางทีมันก็แกว่งแต่มันจะไม่ผ่านไปสักทีเดียวนะครับนี่เราตลาดเราเปิดกี่โมงนะ10 โมงใช่ไหมค่ะประมาณนั้นยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ20 นาทีค่ะนะครับ20 นาทีคุณต้องตีผ่าน1.572ไปอ่ะโอ้โหดูท่าจะยากนะโอ้ท่าจะยากนี่เราไม่ชอบท่ายากอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่ผ่านนี่คือแปลว่าลงนะใช่คือไม่ผ่านก็ไม่ได้แปลว่าลงมันแปลว่ามันจะลงมาหา1560ก็แปลว่าลงอ่ะถ้ามันหา1560คุณต้องมายั้งดูว่า1560น่ะมันควรจะรับไหมซึ่งถ้าดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ประกอบหรือว่าดูอะไรประกอบแล้วเนี่ยมันยังไม่อยากจะรับถ้ารับจริงๆก็ลงไป1540ดีกว่าผมจะรอให้มันหลุด1560น่ะค่ะนะฮะหรือถ้ารอบนี้ถ้าคุณลงมา1560แล้วคุณจะเด้งกลับผมจะยอมไล่ต่อจากคุณก็คือ1580น่ะแพทเทิร์นจะสวยกว่าคือถ้าคุณลงมา1560แล้วคุณเด้งไปคุณอาจจะไปแค่1580เองก็ได้คือเอาชัวร์ๆคือต้องผ่าน1580ไปได้มันจะกลายเป็นว่าแพทเทิร์นสวยถูกไหมเพราะมันเป็นอะไรเป็นบูลิตแพทเทิร์นเป็นบูลิตแฟกอะไรก็ตามมันก็สามารถจะวิ่งต่อได้โอเคค่ะอ้าวเฉลย
UOB เป็นหลักทรัพย์ number 26ถูกต้องครับค่ะก็เดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณทางด้านพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองค่ะจากบริษัททรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เจนค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคุณผู้ชมคะขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะแหมวันนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามาเลยไม่เป็นไรยังมีวันหน้านะคะก็เดี๋ยวสำหรับท่านที่ส่งมาทาง SMS นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะคะส่วนวันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ